พี่นะครับก็กราบสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ฟังผ่านในส่วนของไทยไวซ์นะครับออกอากาศไปทั่วโลกทั่วไทยนะครับทักทายไปยังพี่น้องนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านผ่านในส่วนของ 103.15 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่บางระบุงจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับทักทายทุกท่านทั่วโลกทั่วไทยนะครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่อนุสรณ์สถานนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อในส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วก็สถานที่ให้พี่น้องเราใช้นะครับในยามที่รถส้วมความเร็วสูงนะครับไม่มานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของทีมงานกาดทุกท่านนะครับของทางสถานีด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องเราที่นี่นะครับและทุกครั้งนะครับเช่นเคยนะครับขึ้นมาทีไรเราจะต้องมอบเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องตำรวจทุกท่านด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับข่าวสารการบ้านการเมืองต่างๆนะครับเราเห็นนะครับเริ่มมีการขยับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในหลายๆด้านนะครับม็อบของสุเทพเทือกสุบรรณนะครับไอ้หน้าดำใจเดรัจฉานตัวนี้นะครับเดี๋ยววันที่3นะครับไอ้พวกนี้ก็จะไปรวมกันแล้วก็จะไปสิงอยู่ที่สวนลุมนะครับมองตามหลักตามแง่ตามมุมนะครับดูยังไงแล้วนะครับในส่วนรัฐบาลก็น่าจะได้เปรียบนะครับแต่นะครับอยากจะเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งมองข้ามตรงนี้นะครับหลายๆจุดที่มันคืนพื้นที่นะครับทำให้ถนนนะครับโล่งขึ้นนะครับแล้วไปรวมอยู่จุดเดียวนะครับที่สวนลุมพินีนะครับเมื่อการจราจรในกรุงเทพมันคล่องตัวขึ้นนะครับมันไปไหนได้ง่ายนะครับฉะนั้นนะครับผมมองว่าจำนวนคนของมันจะเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนคนของมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันจะไปได้ง่ายกว่านะครับสัญจรไปมาได้ง่ายนะครับแล้วอยู่ในเขตที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับของมวลชนของมันนะครับมันก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะดูแลได้ง่ายขึ้นแล้วครับแล้วนะครับที่สำคัญนะครับในการที่มันเข้าไปชุมนุมในสวนลุมนะครับคำว่าชุมนุมอย่างสันติและก็อหิงสานะครับตัวนี้มันจะเอามาอ้างได้เต็มแล้วครับไม่เชื่อพี่น้องนะครับที่รักทั้งหลายนะครับจำปากผมไว้นะครับมันจะเอาตัวนี้ออกมาอ้างแล้วครับนะครับภาพที่เราเห็นบางทีก็มองว่านะครับมันจะแย่นะครับมันจะแพ้แล้วนะครับหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมมานั่งดูมานั่งวิเคราะห์นะครับผมคิดอีกอย่างนึงนะครับผมคิดอีกอย่างนึงนะครับผมมองว่าจำนวนคนของมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่มันไปรวมที่สวนลุมนะครับแล้วก็ข้ออ้างต่างๆนะครับตอนนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในสวนลุมนะครับเวทีพี่น้องเรานะครับที่สนามบินน้ำนะครับคือกวป.นะครับมีปัญหาทันทีนะครับผมบอกได้เลยมีปัญหาทันทีแล้วครับเดี๋ยวว่ามีปัญหายังไงเดี๋ยวพี่น้องคอยดูแล้วกันนะครับคอยดูแล้วกันนะครับเอาในส่วนหน้าที่ของเรานะครับพี่น้องชาวปทุมธานีที่รักทั้งหลายนะครับท่านเห็นโรงพยาบาลปทุมธานีไหมครับตอนนี้นะครับมีป้ายนะครับต่อต้านคนโกงนะครับก็ต้องฝากเสียงนี้นะครับส่งผ่านเสียงนี้ไปดังๆนะครับในฐานะสื่อวิทยุตัวเล็กๆนี่แหละครับอยากจะถามท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับการที่ท่านทำหนังสือเวียนนะครับให้ในส่วนของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในหนังสือเวียนจริงๆตัวนี้ผมมีเอกสารนะครับมีอยู่2เล่มนะครับ2ฉบับนะครับเป็นหนังสือเวียนนะครับฉบับ1นะครับแล้วก็อีกฉบับ1คือลงชื่อนะครับลงชื่อในที่นี้คือบังคับให้เจ้าหน้าที่นะครับบรรดาแพทย์บรรดาหมอนะครับที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงชื่อนะครับแต่ในตรงนี้ถ้าใครไม่ยอมลงชื่อนะครับก็สามารถไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาในกรมกองได้นะครับโดยต้องไปรายงานด้วยตัวเองเพื่อถอนชื่อนะครับที่พวกนั้นน่ะได้ลงชื่อไว้นะครับแล้วเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับหรือข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคนไหนจะกล้าไปรายงานตัวเพื่อถอนชื่อออกครับ
ตรงนี้แหละครับเราจึงเห็นนะครับทั้งหมอทั้งพยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาเป่านกหวีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับส่วนหนึ่งนี่คือการถูกบังคับมานะครับเพราะถ้าไม่ออกมามันจะมีผลนะครับต่อตำแหน่งและก็หน้าที่นะครับในราชการนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีการเอาป้ายนะครับต่างๆนะครับไปติดตามหน้าโรงพยาบาลหน้าสาธารณสุขนะครับอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วป้ายนี้ตอนนี้มันก็ติดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับเป็นป้ายไว้ทุกนะครับเป็นป้ายการต่อต้านนะครับไม่เอาคนโกงนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันเสาร์นะครับถ้าเสียงนี้ได้ยินนะครับถึงโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้ถ้าท่านยังไม่เอาป้ายลงนะครับเดี๋ยวพวกผมจะไปปลดป้ายลงเองครับเวลานะครับทรัพย์สินต่างๆนะครับเงินภาษีนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นของราชการทั้งหมดนะครับถ้าปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเขียนป้ายติดบอกว่าไม่ต้องการรัฐบาลที่โกงนะครับนู่นเลยครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ครับไปต่อต้านมันได้นะครับแต่จะให้ดีนะครับผมว่าบรรดาหมอนะครับบรรดาผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆนะครับท่านควรจะปฏิรูปตัวท่านเองก่อนนะครับในหน่วยงานของท่านในโรงพยาบาลของท่านนะครับเลิกทุจริตคอร์รัปชันเวลาของราชการครับทำไมล่ะครับก็เช้ามาทำงานแป๊บเดียวครับกลางวันแอบดอดไปเปิดคลินิกบ้างครับไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนบ้างครับทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานนี่คือการทุจริตเวลาของราชการอีกหนึ่งทางนะครับแถมงบประมาณต่างๆนะครับที่ใช้ในการจัดทำนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เจ้าหน้าที่กำลังพลอันนี้ล้วนเป็นของหลวงทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นการคอร์รัปชันทั้งเวลาเป็นการทั้งคอร์รัปชันทรัพย์สินของราชการนะครับการซื้อเวชภัณฑ์นะครับเครื่องมือแพทย์ครับถ้าท่านบอกว่าไม่ต้องการคนโกงนะคนโกงนะครับ 30% 20% นะครับบรรดาหมอนะครับบรรดาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมึงเลิกรับได้ไหมครับซื้อยาทีไรนะครับสั่งเวชภัณฑ์ทีไรนะครับรับแล้วครับใต้โต๊ะ 20% 30% นะครับนี่คือการทุจริตคอร์รัปชันแหละครับแล้วนี่ล่าสุดนะครับโรงพยาบาลที่สงขลานะครับถ้าท่านนึกไม่ออกว่าหมอคนไหนไก่หน้าเหี้ยไอ้หมอแก่ที่ด่านายกนั่นแหละครับที่บอกว่าจะผ่าตัดรีแพร์หรือว่าอะไรให้นายกไอ้หน้าเหี้ยนี่แหละครับทำหนังสือนะครับชี้แจงแล้วก็เบิกเงินนะครับไปยังกระทรวงนะครับของบประมาณ 400,000 บาทจะมาตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเบิกงบประมาณมานะครับแล้วยังไงครับเอามาชุมนุมนะครับกับพวกนกหวีดครับนี่มันเดรัจฉานชัดๆแล้วไม่ใช่หมอครับเดรัจฉานเลยล่ะครับฉะนั้นนะครับอย่าว่าใครเข้ากองครับไอการที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลต่างๆนะครับเอายกตัวอย่างสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับเครื่องตรวจหาเชื้อครับเชื้อชั่วเชื้อโคตรพ่อโคตรแม่มันอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่เชื้อเครื่องตรวจเชื้อนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยโครงการไทยเข้มแข็งนะครับบังคับให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับซื้อเครื่องตรวจเชื้อนี้ไว้นะครับตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านทราบไหมครับบางโรงพยาบาลยังผ่อนไอ้เครื่องตรวจเชื้อนี้อยู่เลยครับความเลวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
สมัยเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยนะครับหมอวิทยาแก้วพาราไดซ์นะครับต้องไปถามคุณหมอครับคุณหมอมันทำเหี้ยอะไรไว้บ้างครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านเคยเห็นห้องคอมพิวเตอร์ไหมครับห้องคอมพิวเตอร์มันต้องวางเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้คนเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่นี่พิเศษครับห้องคอมพิวเตอร์แม่งมีเครื่องถอดยางวางอยู่ด้วยครับไม่รู้ไม่เอาไปตั้งหาพ่อมึงหรือไงครับในห้องคอมนะครับไม่มีนโยบายที่จะต้องใช้เลยครับเอาเครื่องถ่วงยางถอดยางนะครับไปไว้ในห้องคอมนะครับตามโรงพยาบาลบ้างครับตามโรงเรียนพาณิชย์ครับซึ่งไม่มีสอนนะครับในส่วนของวิชานะครับช่างยนต์นะครับนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าตลกนะครับเอาเครื่องถอดยางเนี่ยนะครับไปไว้ในห้องคอมกูขำแม่งชิบหายเลยครับมึงไปตั้งทำไมครับแล้วก็เนี่ยครับเบิกจ่ายงบกันไปนะครับตามรายยอดนี่คือในส่วนของนะครับสาธารณสุขนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงงบ SPD 2นะครับงบ SPD 2นะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับยัดหากันท้องกลางนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะเอาเอกสารนะครับแล้วก็หลักฐานเอามาแฉที่นี่แล้วก็แฉทางวิทยุนะครับเดี๋ยวคอยฟังกันนะครับไอ้เรื่องงบ SPD 2เนี่ยนะครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งครับของบรรดาหมอและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ออกมาบอกว่าไม่ต้องการคนโกงนะครับต่อต้านคนโกงนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับมีให้เราเห็นนะครับที่จริงแล้วนะครับในส่วนของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ณรงค์นะครับถ้าอยากจะติดป้ายนะครับถ้าอยากจะเป่านกหวีดประท้วงรัฐบาลนะครับต่อต้านรัฐบาลนะครับกูว่ามึงลาออกจากหมอหรือว่าลาออกจากตำแหน่งปลัดออกก่อนดีกว่าไหมครับเมื่อมึงลาออกแล้วทีนี้มึงจะไปยืนเป่านั่งเป่านอนเป่านะครับก็เรื่องของโคตรพ่อโคตรแม่มึงแหละครับไม่มีใครเขาว่ามึงครับไม่มีใครเขาว่ามึงครับอย่าทุจริตเวลาของราชการครับแล้วการติดป้ายนะครับตามโรงพยาบาลต่างๆอยากจะฝากเอาไว้นะครับเตือนสตินะครับมึงแค่มีตำแหน่งในโรงพยาบาลนะครับมึงแค่มีตำแหน่งในสาธารณสุขนะครับแต่โรงพยาบาลนี่ไม่ใช่ของมึงนะครับไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของมึงนะครับถ้ามึงอยากติดป้ายประท้วงรัฐบาลมึงไปติดบ้านมึงด้วยไอ้เหี้ยมึงจะติดกี่แผ่นมึงไปติดเลยครับมึงไปติดกี่ป้ายมึงก็ไปติดบ้านมึงแหละครับจะติดรอบบ้านเลยนะครับมันก็เรื่องของมึงนะครับแต่โรงพยาบาลนะครับมันเป็นเงินภาษีของประชาชนมันเป็นเงินของหลวงนะครับมึงไม่มีสิทธิ์แล้วครับฉะนั้นนะครับโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับผู้อำนวยการนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยกูผ่านไปเห็นแล้วป้ายังติดอยู่นะครับเดี๋ยวกูจะไปปลดมึงลงครับพี่น้องใครจะไปปลดกับผมบ้างครับแล้วเราไปถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยกันครับติดหาพ่อมึงเหรอครับอยากติดไปติดบ้านมึงโน่นครับนะครับไปติดบ้านมึงเลยครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับฝากเสียงนี้ดังๆนะครับคาดว่านะครับไอสัตว์นรกเกียรติศักดิ์นะครับส่องแสงไอหน้าเหี้ยอีกตัวนะครับน่าจะส่งหมามาแอบฟังอยู่นะครับช่วยไปเลียกระโปรงบอกบัญชีนะครับกูปลดหน้าแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดป้ายมันสูงนะครับขึ้นไปปลดลงไม่ไหวนะครับกูอาจจะใช้วิธีพิเศษในการปลดป้ายนะครับหมอมึงระวังไว้นะครับเผลอๆมีตัดน้ำตัดไฟแล้วครับแบบที่มึงตัดน้ำตัดไฟโรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละครับดูดิครับว่ามันจะมาจับไหมครับคราวปี53นะครับ
ขึ้นไปบนโรงพยาบาลจุฬานะครับโอ้โหครับถ้าเป็นเข็นพระสังฆราชครับเข็นคนนู้นเข็นคนนี้นะครับอีช้างเย็ดนี่ก็จะเป็นออกมาดูตอนนั้นแหละครับอยากจะดูตอนนั้นแหละครับปรากฏตัวให้เห็นว่ากูนี่ดูแลอยู่โถอีดอกอีนี่นะครับแต่มาวอยวายต่างๆแต่ที่มาปิดนะครับโรงพยาบาลตำรวจตัดน้ำตัดไฟนะครับได้ยินเสียงวอยวายไหมครับไม่มีครับเงียบเป็นเป่าสากนะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับมึงทำได้เดี๋ยวกูทำมั่งครับเดี๋ยวกูทำมั่งนะครับกูจะทำอย่างเดียวกับที่มึงทำนะครับทำมาตรฐานเดียวกับมึงนะครับแล้วเดี๋ยวดูศาลแพ่งครับว่ายังไงครับเดี๋ยวดูศาลแพ่งครับจะว่ายังไงครับนะครับเราจะทำให้อยู่เงื่อนไข9ข้อที่ศาลท่านสั่งมาแล้วครับที่ศาลท่านกรุณาเมตตานะครับพิพากษามาให้นะครับป่านนี้ผมว่าเล่นสไลเดอร์ที่จะเป็นหัวบานแล้วครับพิพากษาเสร็จนะครับก็ไปสเปนแล้วครับไปนั่งเล่นสไลเดอร์กันผมว่าถูกันจนได้แล้วล่ะครับตอนนี้นะครับแล้วข่าวว่านะครับมีพ็อกเก็ตมันนี่อีกคนละ10ล้านนะครับนะครับนี่ครับไปดูเอาครับไปเล่นสไลเดอร์ที่สเปนนี่ที่ไหนนะครับไปดูเอานะครับแล้วก็ไปเช็คดูนิดนึงนะครับว่าเจ้าของคือใครครับนะครับหาภาพสวนน้ำให้ได้ก่อนนะครับท่านอาจจะไม่ต้องเช็คเจ้าของนะครับเพราะเขาจะมีอะไรติดไว้รอบๆเนี่ยให้เราเห็นเห็นปุ๊บรู้ปั๊บแล้วครับว่าของใครครับนะครับบรรดานะครับ5คนนะครับสบายไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอามาตรฐานเดียวกับเขาเนี่ยแหละครับ9ข้อที่ศาลสั่งมาเนี่ยนะครับนะครับกวป.นะครับไปสนามบินน้ำไปหน้าปปช.นะครับมาตรฐานเดียวกับกปปส.แหละครับโดนคดีไปแล้วครับกวป.ครับนี่แหละคือความยุติธรรมบนบ้านนี้เมืองนี้ครับคือความยุติธรรมบนบ้านนี้เมืองนี้นะครับคนกลุ่มหนึ่งมันทำเหี้ยทำระยำนะครับทำบาดซบทำจันไรได้ครับฆ่ากระทั่งคนนะครับแบบไม่มีความผิดด้วยซ้ำนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับทำเรื่องอะไรนะครับแม้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่มึงทำนะครับผิดตลอดผิดทุกเรื่องครับและเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับมันก็ต้องแยกกันอยู่แหละครับพอเราแยกกันอยู่สุเทพเทือกสุบรรณออกมาโหแหละครับบอกหาว่าพวกเราเป็นโจรกบฏแบ่งแยกแผ่นดินนะครับกบฏพ่อมึงนะครับกบฏครับกบฏแล้วมันมึงครับไอ้ที่เขาไม่อยากอยู่กับมึงนะครับเพราะคนดีๆเนี่ยเขาอยู่รวมกับเหี้ยไม่ได้ครับนอกจากหน้ามึงดำยิ่งกว่าหนังส้นตีนแล้วนะครับใจมึงมันชั่วยิ่งกว่าหน้ามึงอีกครับไอสัตว์นี่ตายต้องหักแขนใส่โรงแล้วครับตายแม่งต้องหักแขนใส่โรงไม่งั้นยัดไม่ลงครับติดแขนครับนะครับไอตัวเหี้ยนี่แหละครับข่าวบอกว่านะครับพยายามจะทำยังไงจะยก MBK นะครับไปไว้ที่สวนลุมนะครับMBK บางท่านอาจจะงงคืออะไรนะครับ MBK คือมาบุญคลองนะครับมันบอกว่ามันจะยก MBK ไปสวนลุมให้พี่น้องมันไว้ช้อปปิ้งครับเชิญมึงตามสบายครับไอสัตว์นรกนะครับล่าเริงไปนะครับเอาให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวกูรอบันคีมูลมาแล้วมึงจะรู้ครับเดี๋ยวบันคีมูลมาเมื่อไหร่มึงรู้เมื่อนั้นแหละครับเผลอๆนะครับเราอาจจะเห็นลุงโอนะครับเราอาจจะเห็นลุงโอออกมาพูดอะไรสักอย่างนะครับทีนี้นะครับสุเทพเทือกสุบรรณนะครับไอ้วันนั้นนะครับที่มึงร้องไห้บนเวทีนะครับเดี๋ยวพอลุงโอออกมาพูดทีนี้มึงร้องหนักกว่าเดิมนะครับมึงร้องหนักกว่าเดิมนะครับจำปากผมไว้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับฝากนะครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอย่าคุยกับมันครับ
เพราะคุยกับมันคุยไม่รู้เรื่องครับเฮียมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอกครับท่านนายกครับคุยไม่ได้ครับมันอยู่กันคนละสถานะนะครับตอนนี้ท่านเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับมันเป็นกบฏนะครับมันจะมาต่อรองกับท่านไม่ได้นะครับในส่วนที่มั่นใจเหลือเกินว่ากูเนี่ยยืนอยู่ข้างถูกนะครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีมานะครับล่าสุดอัปเดตนะครับไอ้เหี้ยอ๊อฟพงษ์พัฒน์ยืนร้องไห้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถามว่าร้องไห้พ่องตายหรือเปล่าครับร้องไห้เพราะงานที่มีนะครับโดนแคนเซิลหมดเลยครับโดนแคนเซิลหมดเลยครับยืนร้องไห้เป็นเด็กเล่นขี้นะครับไอ้หน้าเหี้ยเนี่ยครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับออฟเหมือนกันครับเป็นไอ้ออฟตุ๊ดครับไอ้ออฟปองศักดิ์ไอ้หน้าเหี้ยนี่ก็โดนไปครับไอ้โจนูโวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับนี่คือผลกรรมที่มึงดูถูกประชาชนนะครับที่มึงเหยียดย่ำประชาชนนะครับแล้วจะรอดูมึงนะครับต่อไปนะครับอีดอกเสรีวงมันทานะครับอีช้างลากเย็ดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเชื่อไหมครับอีตุ๊ดเสรีนี่แหละครับเวลามันปวดเยี่ยวนะครับมันไปห้องน้ำสาธารณะนะครับเชื่อไหมครับมันเข้าไม่ถูกแล้วครับว่าระหว่างห้องน้ำผู้ชายกับห้องน้ำผู้หญิงอีดอกนี้จะเข้าห้องไหนครับเลือกไม่ถูกครับพอมันเข้าไปแล้วนะครับมันก็คิดหนักอีกแล้วครับตกลงแล้วกูจะยืนเยี่ยวหรือกูจะนั่งเยี่ยวดีครับนั่งเยี่ยวจะเคยกลัวยืนเยี่ยวแล้วจะเยี่ยวใส่ขาตัวเองครับมึงระวังให้ดีนะครับเสรีวงวันทานะครับอีกครูลินลี่ด้วยนะครับมึงออกมาปรามาสนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอีโง่อีโง่อีโง่นะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าดูถ้าวัดกันจริงๆนะครับมึงนี่แหละครับไม่มีแม้แต่ปลายเล็บที่จะเปรียบเทียบนะครับกับนายกปูยิ่งลักษณ์ได้นะครับแม้กระทั่งตัวมึงนะครับมึงยังสับสนเลยครับในการใช้ชีวิตของมึงนะครับสอนตัวมึงก่อนครับที่จะไปสอนนิสิตนักศึกษานะครับบรรดาดารานะครับบรรดานักวิชาการต่างๆนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแต่ก่อนเราไปตามถนนนะครับเราจะเห็นรถนะครับติดธงชาตินะครับติดสัญลักษณ์ต่างๆนะครับวิ่งกันให้ขวักไขว้แล้วครับเดี๋ยวนี้จำนวนรถเหล่านี้นะครับรวมถึงทั้งคนที่แสดงสัญลักษณ์นะครับตอนนี้นะครับรถน้อยถอยลงแล้วนะครับล่าสุดนะครับขับรถเก๋งฟอร์จูเนอร์นะครับป้ายแดงครับไปจอดไว้แป๊บเดียวครับด้านหลังรถก็ติดธงชาติด้วยนะครับไปซื้อของกลับมาครับเปิดประตูไม่ออกครับไม่รู้ใครแม่งเอากาวร้อนไปหยอดไปทั้งคันเลยครับลากไปหาช่างช่างสายหัวเลยนะครับนะครับนี่ครับเราต้องทำอย่างนี้นะครับเจอที่ไหนนะครับสะดวกโอกาสสบโอกาสเมื่อไหร่นะครับอยู่ที่แต่ละท่านนะครับผมไม่ได้บอกให้ท่านทำอะไรนะครับอยู่ที่ท่านคิดเองครับอยู่ที่ท่านนึกเองนะครับตรองเองครับว่าท่านจะทำอะไรกับมันนะครับเอาแบบคุณป้าคนนั้นแหละครับไปเป่านกหวีดนะครับใส่คุณหญิงพจมานชินวัตรปิด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 นะครับโดนเวี้ยงโดนเฟี้ยงใส่หน้าสนุกหวีดกระจายออกจากปากนะครับต้องเอาอย่างนั้นนะครับทำอย่างนั้นนะครับเจอที่ไหนนะครับแล้วแต่วิจารณญาณนะครับของแต่ละท่านนะครับฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับด้วยความนะครับที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนะครับตอนนี้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับถ้าเราดูจำนวนนะครับในประเทศเรานะครับรับรองครับไม่แพ้มวลมหาประชาชนนะครับของสุเทพเพื่อสุบรรณแน่นอนนะครับเพราะเราคือคนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศครับมันต้องกลัวเรานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับ
ก่อนจะลงไปจะฝากไว้ให้นิดหนึ่งนะครับใครที่ยังวิตกจริตนะครับใครที่ยังกังวลนะครับกลัวว่าพี่เหล่ผมนะครับจะเอารถถังออกมานะครับอยากจะฝากบอกทุกท่านไว้นะครับกลัวว่านะครับบรรดาผบ.ทัพนะครับจะออกมาประกาศกฎอัยการศึกนะครับตอนนี้ผมบอกว่าท่านมีอะไรท่านกินนะครับกินให้อิ่มนะครับนอนให้หลับนะครับทำใจสบายๆแล้วครับเลิกกังวลถึงรถถังนะครับเลิกกังวลถึงทหารนะครับจำปากผมไว้เลยครับพี่เหล่ผมไม่กล้าแล้วครับถ้าพี่เหล่ทำนะครับรับรองศพไม่สวยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับฝากบอกไว้เลยศพไม่สวยนะครับเพราะถ้าทำนานแล้วนะครับไม่ใช่จะเพิ่งมาทำตอนนี้นะครับหลายคนเครียดแล้วครับเห็นทหารตั้งบังเกอร์นะครับบางคนนะครับขับรถออกจากบ้านนะครับเมียก็หลับมาที่เบาะนะครับผัวก็ขับรถไปพอเมียตื่นขึ้นมาเห็นบังเกอร์ทหารนึกว่ามาถึงปัตตานีแล้วครับอ้าวพี่หนูมาถึงปัตตานีแล้วหรือมาทำไมนะครับไม่ใช่นะครับกรุงเทพนะครับมันยกปัตตานีนะครับยะลานราธิวาสมาไว้ในกรุงเทพนะครับ Amazing Thailand ครับสำหรับประเทศไทยนะครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าภาพต่างๆเหล่านี้นะครับทางสหประชาชาตินะครับทางต่างประเทศนี่เขาถ่ายไปหมดแล้วเหรอครับเขาถ่ายไปหมดแล้วจริงๆนะครับแม้กระทั่งนะครับเขารู้หมดแล้วครับกระทั่งเบื้องหน้านะครับแม้กระทั่งเบื้องหลังนะครับว่าใครนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับอยากจะฝากไว้นะครับฉายานะครับอีผมไม่หวีหีไม่ล้างรู้ไหมครับมาจากไหนครับจะบอกให้ฟังนะครับคืออีนี่นะครับมันชอบกินช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับชอบกินช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจนะครับแหกขี้ตาตื่นขึ้นมานะครับขอให้ได้เสพช็อกโกแลตก่อนนะครับตื่นมาก็ยัดนี่แหละครับผมไม่หวีหีไม่ล้างครับแดกก่อนเลยแหละครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนะครับนี่นะครับให้รู้ที่มาที่ไปนะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายดูว่าอาจจะตึงเครียดนะครับแต่ผมบอกว่าท่านน่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานถ้าใครฟังผมนะครับผมจะบอกอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาต่อรองกันนะครับเขาพูดคุยกันตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังคุยกันตลอดเวลานะครับตอนนี้มีการสรุปแล้วนะครับพยายามสรุปนะครับว่าใครนะครับจะเป็นเบนเทนนะครับว่าใครจะเป็นเบนเทนนะครับพี่น้องไปหาคำแปลเอาแล้วกันว่าเบนเทนคืออะไรคือการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับเบนเทนนะครับไปหาดูว่าใครจะเป็นเบนเทนนะครับแล้วนะครับเมื่อสรุปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบั้นปลายนะครับของกปปส.นะครับว่าจะอยู่ยังไงนะครับประชาชนอย่างเรานี่อยากขนาดยังไม่ได้ขยับเท่าไหร่นะครับเรายังถอยได้นะครับเรายังถอยได้อีกหลายก้าวด้วยนะครับแต่อยากจะฝากบอกพี่น้องนะครับว่าสุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.นะครับถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวนะครับถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวแล้วครับพี่น้องนะครับรอดูจุดจบและอวสานนะครับของเดรัจฉานสุเทพเทือกสุบรรณและคณะนะครับว่าจะจบลงยังไงนะครับตอนนี้ดูแววตาทีครับหน้าแม่งยังกระสบแล้วครับไอ้หน้าเหี้ยนี่แหละครับหน้ามันยิ่งกระสบแล้วครับแววตานะครับพี่ตกกังวลนะครับไอ้หมากระเป๋าเราเคยเห็นนะครับขึ้นเวทีนะครับยกขาหน้าขู่ฟ้อผมก็นึกว่าแม่งแดกเพชรดีกีไม่ได้เขย่ากระป๋องนะครับนึกว่าแม่งแดกเพชรดีกีไม่ได้เขย่ากระป๋องนะครับเก่งแล้วครับโอ้ดูชิบหายเลยครับตอนนี้ไปดูหนังหน้ามันเลยครับไปดูหนังหน้ามันครับนะครับมันเริ่มรู้ชะตากรรมพวกมันแล้วนะครับอีปองหลังจากนะครับจบเวทีนะครับอีช้างเย็ดที่แดกวายทุกคืนนะครับเห็นหน้าเฮี้ยอย่างนี้แต่รสนิยมสูงนะครับหน้าแม่งเฮี้ยแต่รสนิยมแม่งโคตรสูงเลยครับต้องมองด้วยวายก่อนนะครับแล้วตบตูดนะครับด้วยกาดกปปส.ครับนะครับนี่คืออีปองเม็ดเหม็นนะครับนี่แหละครับ
พวกมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตประจำวันของมันนะครับกลางวันนะครับถ้าพามวลชนเดินนะครับก็ลงทุนนั่งนะครับยัดหาข้าวกล่องโชว์นะครับถ่ายรูปนะครับแต่เสร็จแล้วนะครับไอ้เงินที่เดินขอทานมานะครับอยากจะฝากเสียงนี้ถามพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับมีชาวนาแม้แต่คนเดียวไหมครับที่ได้เงินช่วยเหลือจากสุเทพเทือกสุบรรณไหนมีคนไหนได้เงินอะไรบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับชาวนาครับไอ้ที่มึงบอกมึงเป็นโรบินฮูดนี่แหละครับเดินขอเงินนะครับจะมาช่วยชาวนานะครับไหนครับคนไหนได้เงินแล้วครับคนไหนได้เงินจากสุเทพเทือกสุบรรณแล้วบ้างครับนะครับนี่คือความจริงนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับความจริงที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับถ้าถามเงินสุเทพเทือกสุบรรณไปไหนหมดครับก็ต้องไปถามไอ้เหี้ยแทนหัวเถิกแล้วครับไอ้เหี้ยแทนหัวเถิกหอบเงินไปซื้อนะครับซื้อที่ข้างๆไอ้เหี้ยปากหมานะครับไอ้โคศกพรรคประชาธิปัตย์นะครับคนเก่านะครับไอ้หน้าที่ไอ้หน้ากวนส้นตีนนี่เนี่ยนะผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับชื่อมันติดปากอยู่ไอ้ตัวพี่สัญลักษณ์ง่ายๆนะครับไอ้เหี้ยนี่จะมีตะก้อครอบอยู่ที่ปากนะครับนะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่นครศรีธรรมราชนะครับนี่แหละครับคือเงินที่มันอมมานะครับนั่นแหละครับไอ้ตัวเหี้ยนั่นแหละครับนะครับเสร็จแล้วนะครับงานที่รับมานะครับทำมาก็อย่างที่เห็นนะครับปิดเกมเร็วก็ไม่ได้นะครับแถมยืดเยื้ออีกต่างหากนะครับแล้วดูไปดูมานะครับท่าทางนะครับก็จะไปไม่รอดนะครับก็หวังเพียงที่ผมจะบอกนั่นแหละครับหวังจะให้มวลชนมาเพิ่มนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับวิธีเดียวที่มวลชนจะเพิ่มได้นะครับคืออีตัวประธานเนี่ยมึงมายืนเป่านกหวีดแล้วขึ้นเวทีนะครับอีตัวประธานแล้วครับมึงมายืนเป่านกหวีดยืนทางอย่างนี้แล้วขึ้นเวทีแล้วครับมวลชนมึงจะขึ้นมาเองนะครับนะครับหรือจะออกมายืนห้อยหลับตาหน้าเวทีก็ได้นะครับเรียกมวลชนครับอีถั่วครับนะครับนี่คือวิธีที่มึงจะเรียกมวลชนนะครับนอกนั้นนะครับมีแต่น้อยลงน้อยลงจากนะครับตัวเลขพีคสุดนะครับของกปส.นะครับวันที่9นะครับที่ได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับมวลมหาประชาชนของสุเทพเทือกสุบรรณนะครับมากที่สุดตั้งแต่ชุมนุมมา 140,000 คนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือมวลชนที่มากที่สุดนะครับของกปส.นะครับถามว่าตัวเลขเอามาจากไหนนะครับตัวเลขเอามาจากนะครับนะครับฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็กอรมน.นะครับแล้วก็ทางในส่วนของสันติบาลนะครับอันนี้คือตัวเลขยืนยันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสุเทพยิ่งยกระดับลกระดับนะครับจากแสนกว่ามาเหลือหมื่นกว่าหมื่นกว่าพันกว่าตอนนี้แม่งเหลือหลักร้อยครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกูคนยังเยอะกว่ามอบมึงอีกครับไอ้ควายไปดูได้เลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้างๆบ้านผมนะครับแม่ค้าลวกจนกล้ามขึ้นเลยครับนะครับคนแน่นร้านนะครับม็อบมันตอนนี้นะครับกลางคืนแม่งก็ยังครับวิกหนังกลางแปลงแหละครับนั่งเป็นกระยอมกระยอมเหมือนหมอยหมาแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับนะครับนี่จึงต้องยุบแหละครับต้องยุบยุบยุบรวมกันนะครับเหลือจุดเดียวนะครับเมื่อยุบไปรวมจุดเดียวแล้วนะครับไอ้ที่ผมเป็นห่วงอย่างสุดๆนะครับเป็นห่วงชิบหายเลยนะครับเป็นห่วงไอ้โลนสวิตแล้วครับมึงจะอยู่ยังไงครับโลนสวิตแล้วครับถ้าโลนสวิตนะครับไปอยู่กับไอ้โพธิรักษ์นี่นึกภาพไม่ออกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับนึกภาพไม่ออกแล้วครับไอ้โพธิรักษ์นี่นะครับก็เล่นมังสวิรัตนะครับไม่กินเนื้อแล้วครับส่วนไอ้ร้อนโพธิรักษ์นี่ไอ้ร้อนนะครับอิสระนะครับกลางคืนแม่งแดกข้าวเฉิบเฉิบเฉิบแล้วครับคงสนุกน่าดูนะครับไปอยู่ด้วยกันนะครับนะครับคงมันแหละครับดีไม่ดีนะครับเต็นท์ของไอ้ร้อนอิสระนะครับดึกดึกเผลอมีเสียงซีซ่าซีซ่านะครับลั่นออกมาผมว่าไอ้โพธิรักษ์มึงนะครับตะบะกระจายเลยครับตาบะมึงกระจายแล้วครับทีนี้นะครับคงสนุกนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับแต่ถ้ามันไม่ไปนะครับถ้ายังยืนยันว่าจะอยู่ที่เดิมนะครับก็คือในส่วนของแจ้งมรณะนะครับ
ตอนนี้นอกจากพระป่าสามัคคีนะครับกฐินสามัคคีนะครับต่อไปน่าจะยกระดับเป็นกฐินหลวงแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับน่าจะเป็นกฐินหลวงแล้วครับทีนี้มึงหนักกว่าเดิมนะครับฝากไว้นะครับใจเย็นๆนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างเดียวช่วงนี้นะครับนะครับผมว่านะครับร้องเพลงพี่เบิร์ดนะครับสบายๆร้องไปนะครับถ้าเป็นภาษาจีนเขาบอกเหลียงเลี้ยงนะครับตอนนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแล้วปปช.นะครับหรือว่าองค์กรอิสระถ้าจะฟันรัฐบาลอย่างน้อยนะครับถ้าชี้มูลนะครับ5เดือนมีนะครับสมมตินายกต้องออกไปนะครับเฮียปึ้งผมยังอยู่นะครับเฮียปึ้งผมหลังตอนนี้อยู่ในตำแหน่งรองนายกรักษาการนะครับถ้านายกยิ่งลักษณ์ต้องโดนถอดถอนไปนะครับเฮียปึ้งก็จะขึ้นมาเป็นนายกรักษาการแทนมึงจะล้มรัฐบาลได้ยังไงครับไม่มีทางแล้วครับถ้าสมมุติเล่นงานอีกเอาเฮียปึ้งไปนะครับเฮียปึ้งไปนะครับคนต่อเฮียปึ้งใครป๋าเหลิมผมก็อยู่ครับนะครับเลิฟดีจะพูดผมก็ยังอยู่ครับนะครับสามารถขึ้นมาได้นะครับเยอะแยะนะครับสบายใจได้นะครับยิ่งเวลายิ่งนานนานวันนานวันไปเรื่อยๆนะครับสิ่งต่างๆที่มันปิดอยู่ตอนนี้นะครับที่พยายามกลบไว้นะครับตอนนี้นะครับเราเห็นนะเราไม่เห็นหน้าใครมาเป็นระยะเวลาแลมปีแล้วครับเราไม่เห็นหน้าใครบ้างครับนึกดีๆครับไม่ต้องตอบผมนะครับลองนึกดูนะครับไม่เห็นหน้าใครเลยครับนะครับลองนึกดูนะครับตอนนี้ข่าวว่ากำลังนะครับสนทนากับเง็กเซียนฮ่องเต้อยู่นะครับนะครับยิ่งนะครับเวลามันนานไปนานไปนะครับมันจะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมานะครับความชอบธรรมมันอยู่ที่ฝ่ายเรานะครับเพราะถูกต้องทั้งรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็กฎมณฑลบาลนะครับฝากพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับจำใจสบายครับนะครับเตรียมตัวไว้ให้พร้อมรับกับทุกๆสถานการณ์นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์ถ้ามึงไม่ปลดป้ายนะครับเดี๋ยวกูไปปลดเองครับไอ้โรงพยาบาลปทุมนะครับสวัสดีครับ